กับเรียนท่านประธานสภาค่ะต้องกับขอบพระคุณท่านประธานนะคะเรียนมุกดาพงษ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเราเพราะนั้นเรียนขออนุญาตหารือท่านประธานผ่านถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบมี3เรื่องท่านประธานคะเรื่องแรกเรื่องซ่อมแซมถนนสี่แยกบ้านโคกงามตำบลไปบ้านปากช่องหมู่3ไปเชื่อมอำเภอหนองเรือซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะท่านประธานคะตั้งแต่ปี2545-46ค่ะยังไม่มีการซ่อมแซมเลยท่านประธานผ่านถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะคะงบท้องถิ่นไม่พอค่ะถ่ายโอนภารกิจแต่งบประมาณไม่ตามมาค่ะท่านประธานคะเรื่องที่2นะคะของบประมาณก่อสร้างคสร.ท่านบล็อกคอนเวิร์ตกับท่านประธานคะใส่ท่อพอพายุมาก็ไปแล้วท่านประธานนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนระหว่างตำบลโคกงามหมู่6ไปตำบลป่าหวายนั่งเพราะนั้นฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดูแลด้วยนะคะงบของกรมป้องกันสาธารณภัยก็น่าจะดูแลได้นะฝากท่านประธานด้วยนะคะเรื่องที่3ของงบประมาณซ่อมแซมถนนบ้านฝางไปบ้านเขื่อนของตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางซึ่งถ่ายโอนปี2546วันที่29เมษายนท่านประธานลองคิดดูสิคะถนนเป็นอย่างนี้ค่ะท่านประธานแต่ไม่มีงบประมาณเลยท่านประธานคะด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องถ่ายโอนมา 4.5 กิโลพอถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่นก็รับมาแต่งบประมาณไม่มีที่จะสามารถดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้นี่คือความเดือดร้อนของท้องถิ่นเวลาโอนภารกิจมางบประมาณไม่ตามมากำลังงบประมาณอุดหนุนก็ไม่พอเพราะนั้นกราบเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่พอมีงบประมาณช่วยดูแลพี่น้องด้วยท้องถิ่นไม่พอแน่ๆกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ